ัสดีค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำเกินไปเมื่อต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านอุปกรณ์ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักกับเครื่องผลิตออกซิเจนเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศเยอรมันยี่ห้อโอเกลส์รุ่น OC501PW0 ค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนยี่ห้อ Ogels รุ่น OC501PW0 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรสำหรับใช้งานในบ้านเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับผู้ป่วยกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation และผู้ป่วยรักษาตัวใน Hospital ค่ะโดยควรใช้งานภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะตัวเครื่องมีขนาดกว้าง26ยาว30สูง52เซนติเมตรสามารถใช้งานกับไฟบ้านได้กินกำลังไฟเพียง350วัตต์และมีระดับเสียงไม่เกิน60เดซิเบลค่ะโดยตัวเครื่องสามารถผลิตออกซิเจนได้ที่ความเข้มข้น 93% ทำให้สามารถใช้งานได้2คนพร้อมๆกันค่ะสามารถปรับระดับแรงดันการไหลได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 ลิตรค่ะจอแสดงผล LED เมนูภาษาอังกฤษใช้งานง่ายมีปุ่มทัชสกรีน3ปุ่มคือออกซิเจนโหมดผลิตออกซิเจนนูบิไลเซอร์โหมดพ่นยาไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้เมื่อกดไทม์เมอร์จะตั้งเวลาได้สูงสุดที่5ชั่วโมงค่ะมีหน้าจอแสดงความเข้มข้นของออกซิเจนไฟสัญญาณการแจ้งเตือนไฟสีเขียวแสดงการทำงานของเครื่องปกติและแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติเช่นไฟสีส้มแสดงความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานและไฟสีแดงเมื่อแรงดันลมผิดปกติค่ะมีระบบป้องกันเครื่องเสียหายจากไฟตกหรือไฟกระชากมีระบบการกรอง2ชั้น Pre-filter และ HEPA-filterอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนยี่ห้อ Ogels รุ่น OC501PW0 กระบอกเก็บน้ำให้ความชื้นสายออกซิเจนแคนูล่าและน้ำกลั่นทางการแพทย์หรือน้ำต้มสุกทิ้งไว้ให้เย็นค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากเติมน้ำกลั่นทางการแพทย์หรือน้ำต้มสุกลงในกระบอกเก็บน้ำให้ความชื้นให้ระดับน้ำอยู่ระหว่างเส้นแม็กซ์และมินจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำกระบอกเก็บน้ำต่อเข้ากับตัวเครื่องนำสายออกซิเจนแคนูล่าต่อเข้ากับกระปุกน้ำนำปลายสายต่อให้กับผู้ป่วยจากนั้นหมุนปุ่มสีขาวทวนเข็มนาฬิกาให้ลูกลอยสีดำอยู่ในระดับตามที่แพทย์แนะนำค่ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานในการพ่นยาประกอบด้วยหน้ากากพ่นยากระบอกใส่ยาและสายท่ออากาศค่ะสำหรับโหมดการใช้งานในการพ่นยาก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเติมตัวยาเข้าไปในกระปุกยาจากนั้นปิดฝาให้สนิทต่อด้านบนเข้ากับหน้ากากพ่นยาต่อด้านล่างเข้ากับท่ออากาศจากนั้นนำปลายท่ออากาศไปต่อเข้ากับตัวเครื่องกดปุ่มนูบิไลเซอร์หรือบดพ่นยาที่อยู่บนตัวเครื่องจากนั้นสวมหน้ากากให้กับผู้ป่วยจนกว่ายาจะหมดจากนั้นปิดปุ่มนูบิไลเซอร์ที่ตัวเครื่องและนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปทำความสะอาดค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนยี่ห้อ Ogels รุ่น OC501PW0 เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะการทำงานก็ไม่ซับซ้อนและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ